ครับก็ให้การเปิดโปรแกรมคลาสขึ้นมาครับอย่าจะอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับเป็นรูปชื่อโปรแกรมคลาสนะครับจะเป็นรูปคล้ายเส้น x y นะครับแล้วก็มีสำหรับน้องที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพครับมีตัว m ไปที่เดสก์ท็อปแล้วกดตัว g นะจนเจอกราฟนะครับเดี๋ยวกราฟแล้ว enter ครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างของโปรแกรมกราฟนะครับก็จะมีเส้นแกน x นะครับมีทั้งบวกด้านบวกและด้านลบนะครับแล้วก็แกน y นะตั้งด้านบวกและด้านลบเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองใส่สมการเข้าไปนะครับวิธีการใส่สมการเส้นกราฟนะครับโปรแกรมจะมีอยู่ประมาณ4ส่วนนะครับก็คือเมนูคำสั่งเหมือนโปรแกรมทั่วๆไปแล้วก็ส่วนที่2นะครับจะเป็นปุ่มคำสั่งนะครับก็จะมีcreate new open save แล้วก็การสร้างกราฟด้วยสมการต่างๆนะครับส่วนที่3ก็คือทางด้านซ้ายมือนะครับที่จะเขียนมีตัวพิมพ์ว่า access นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างสำหรับสร้างแอปสมการขึ้นมานะครับนี่ครับจะมองที่ขวาทางด้านซ้ายมือเนี่ยส่วนทางด้านขวามือที่เป็นหน้าต่างแสดงผลด้านแกน x และแกน y นะครับตัวนี้จะเป็นตัวแสดงผลเวลาเราใส่สมการเข้าไปเส้นกราฟก็จะขึ้นที่หน้าต่างทางด้านขวาเดี๋ยวผมจะลองใส่สมการเข้าไปหนึ่งสมการครับสำหรับน้องที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพครับลองกดปุ่มแทนได้จนเจอ axis นะครับครับเจอ axis นะครับแล้วก็พิมพ์สมการลงไปเวลาสมการที่พิมพ์เนี่ยหรือถ้าน้องหาไม่เจอนะไปที่เมนูบาร์insert functionไปที่เมนูบาร์แล้วก็ไปที่ insert function ไปที่ function เนี่ยไปที่ function แล้วลูกศรลงไปที่ insert function แล้วก็ลูกศรลงมาที่ insert function โอเคครับสำหรับคุณตาดีนะครับให้คลิกปุ่มเมนูบาร์นะครับที่ function นะครับจากนั้นเลือก insert function นะครับเมนูบาร์นะครับพอเราคลิกที่ insert function นะครับก็จะมีหน้าต่างครับ insert function ขึ้นมาในฟังก์ชัน type นะครับถ้าผมมาคลิกเมาส์ซ้ายนะครับมันก็จะมีจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับ3อย่างนะครับ3เมนูก็คือ standard function นะครับ parametric function แล้วก็ product functionในที่นี้ผมเลือกเป็นสแตนดาร์ดไว้ก่อนครับน้องที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพนะครับไปที่ insert function แล้วก็ enter นะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาในหน้านี้เนี่ยมันจะอยู่ที่สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นในหัวข้อ function equation นะครับบรรทัดประมาณบรรทัดที่2นะครับฟังก์ชันอีควอชันนะครับจะมีช่องว่างนะครับให้อาจารย์เมาส์ซ้ายเข้าไปอันนี้เราจะมาแล้วก็คือฟังก์ชันที่หน้าช่องว่างจะเขียนว่า f นะครับแล้วก็วงเล็บเปิดตัว x วงเล็บปิดแล้วก็ต้องกลับน้องที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพนะฮะแท็บจนเจอฟังก์ชันอีควอชันนะสมการที่ผมใส่เข้าไปนะครับก็คือผมจะใส่สมการ y เท่ากับ f นะครับอันนี้ y เราไม่ต้องพิมพ์นะครับน้องที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพเพราะว่าตัว fx เนี่ยมันก็คือตัวฟังก์ชันก็คือค่า y อยู่แล้วนะครับให้เราพิมพ์x ลงไปได้เลยครับให้อาจารย์พิมพ์ตัว x นะครับตัว x ตัวเดียวนะครับเข้าไปเลยหลังจากนั้น
ให้คลิกที่ปุ่มโอเคครับจะคลิกปุ่มโอเคน้องที่ใช้โปรแกรมหมายจองภาพครับแถบไปที่โอเคได้เลยแล้วก็ Enter ครับก็จะได้เส้นตัดตรงกลางจุดสูงพอดีเส้นกราฟที่ได้นี้จะเป็นกราฟเส้นตรงนะครับที่ทำมุมสี่สิบห้าองศากับแกน x ในทิศทางส่วนเข็มนาฬิกานะครับแล้วก็กราฟ y เท่ากับ x เนี่ยเป็นกราฟเส้นตรงพื้นฐานนะเป็นเส้นแรกๆเลยนะที่เราจะนำมาสอนน้องที่บกพร่องทางการเขียนนะครับเพราะว่าในการเรียนเรื่องกราฟเนี่ยพื้นฐานของน้องหัวข้อทางการเขียนนะจะต้องเรียนรู้เรื่องของระดับระนาบพิกัดฉากคู่อันดับนะแล้วก็ y เท่ากับ x เนี่ยเป็นเส้นตรงที่ทางหน้าต่างด้านซ้ายนะครับถ้าอาจารย์คลิกเมาส์ซ้ายนะครับที่ตัวเราเช็คนะครับที่สมการที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าผมคลิกเครื่องหมายถูกออกมันจะซ่อนเส้นกราฟนะครับถ้าเส้นเครื่องหมายถูกอีกครั้งนะครับเส้นกราฟก็จะปรากฏขึ้นถ้าอาจารย์ต้องการแก้ไขสมการนะครับก็ให้ดับเบิลคลิกที่สมการที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับหน้าต่างอีดิตฟังก์ชันก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้อาจารย์สามารถแก้ไขได้แล้วก็จะมีค่าที่เป็น argument range นะครับที่ว่าเส้นนี้อาจารย์ต้องการให้เริ่มจากตรงไหนแล้วไปสิ้นสุดที่ตรงไหนก็ใส่ที่ข้างส่วน end point เนี่ยก็จะเป็นจุดเหมือนคล้ายๆเราต้องการให้มีจุดพอดให้เห็นชัดเจนว่าเส้นเริ่มที่ตรงส่วนจุดนี้สมมติว่าจุดลบ1นะครับเราก็สามารถใส่ตัวคล้ายๆซิมโบลตัวนี้เข้าไปได้แล้วในหัวข้อกราฟ property ตรงนี้ก็สามารถปรับเส้นได้นะครับอย่างไรสไตล์นะครับปรับเป็นเส้นปักได้นะครับถ้าจะคลิกล็อกไฟล์ก็จะมีให้เลือกว่าจะเป็นเส้นตรงเส้นปักเส้นปักทีเส้นปักยาวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนปักจุดนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับก็จะมีสีที่เขากำหนดมาเป็นแผนแม่สีต่างๆในส่วนวิดก็คือสามารถกำหนดให้เส้นเนี่ยมีความหนาเท่าไหร่ก็แล้วแต่อาจารย์ต้องการมากนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองสร้างสมการเพิ่มอีกเส้นหนึ่งให้อาจารย์คลิกที่เมนูฟังก์ชันนะครับแล้วก็เลือก insert function อีกครั้งน้องที่ใช้โปรแกรมอ่านจอภาพนะครับไปที่เมนูที่ชื่อฟังก์ชันแล้วก็ไปที่ insert function นะครับแล้วก็ enter เปิดหน้าต่างขึ้นมาครับแล้วให้ใส่สมการในฟังก์ชัน equation ว่า f ยกกำลังครับครับก่อน f นะครับแล้วก็ shift เลข6นะครับพอน้อง enter ตรงinsert function แล้วนะแถบมาให้เจอ function equation นะตรงนี้ยกกำลัง2เนี่ยน้องต้องพิมพ์ก็คือ x ยกกำลังเนี่ยเราใช้ชิปเลข6นะชิประบบก็คือตัวคาแรกนะครับชิปเลข6นะแล้วก็ตามด้วย2นะอันนี้ก็คือ x ยกกำลัง2x นะครับแล้วก็คิดเลข6นะครับที่เป็นตัวแฮชแล้วก็ตามด้วยเลข2ครับชิปนะชิปเลข6นะโอ้โหทีนี้ผมจะให้อาจารย์แก้ไขแบบผมนะครับให้ดับเบิลคลิกสมการที่ชื่อว่า y เท่ากับ x นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับแล้วก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาครับหน้าต่างอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับในหัวข้อ argument range นะครับในหัวข้อ argument range ให้อาจารย์เปลี่ยนจากฟรอมจริงสูงเข้าไปนะครับแล้วก็ true จริงเลข5เข้าไปในส่วน endpoint นะครับ
ส่วน endpoint ให้อาจารย์ใส่เป็นเหมือนวงกลมสีแดงๆนะครับเห็นไหมครับนะครับใน argument นะครับกรองจาก0นะครับ true ก็ถึง5นะครับ start นี่ผมไม่ใส่อะไรนะครับในของ endpoint นะครับส่วนหัวข้อ m นะครับให้อาจารย์ใส่เป็นจุดแดงแล้วหลังจากนั้นลองคลิกโอเคดูเส้นกราฟก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คือจะเริ่มจาก0นะครับแล้วก็เป็นเส้นกราฟก็จะไปสิ้นสุดที่พิกัด x 5 y 5แล้วก็แถบไปที่โอเคนะครับแล้วก็ enter ของผมในหัวข้อกราฟ property นะครับลายสไตล์ผมเลือกเป็นเส้นปัดด้วยนะครับเพื่อเจนขึ้นหลังจากนั้นคลิกโอเคนะครับก็จะได้ภาพตามโปรเจคเตอร์นะครับก็จะเป็นเส้นเริ่มที่0นะครับแล้วก็จะเป็นเส้นปัดไปสิ้นสุดที่จุดแกน f 5 y ครับถ้าอาจารย์สังเกตดีๆนะครับทางมุมขวาบนของโปรแกรมกราฟนะครับจะมีสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับก็คือมันจะบอกสมการของเรานะครับว่าในมุมการทำงานแสดงผลเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่สมการโอเคนะครับต่อไปนะครับให้อาจารย์คลิกที่ access นะครับแล้วก็คลิกก็จะมีหน้าต่าง Edit Access ขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับอาจารย์จะเห็นว่ามันจะมีแท็กทั้งหมด4แท็กนะครับก็จะมี X Access Y Access แล้วก็ Setting แล้วก็ Font Error นะครับซึ่ง Property เหล่านี้นะครับอาจารย์สามารถปรับแต่งได้ว่าต้องการให้แกน x เนี่ยมีพิกัดทั้งหมดกี่หน่วยแกน y มีกี่หน่วยนะครับในที่นี้ให้อาจารย์เปลี่ยนในช่อง label นะครับที่ว่าเป็นตัว x นะครับในแท็บ x axis นะครับให้อาจารย์คลิกเปลี่ยนครับมองเห็นไหมครับในแท็บ label นะครับที่เป็นตัว x นะครับให้อาจารย์เปลี่ยนเป็นระยะทางนะครับให้กินคำว่าระยะทางนะครับให้มันทำระยะทางนะครับให้อาจารย์กินคำว่าระยะทางเข้าไปโอเคจากนั้นคลิกที่แท็บ y axis นะครับแท็บที่2นะครับแล้วก็ใน label y เนี่ยให้อาจารย์เปลี่ยนเป็นเวลานะครับถ้าเป็นเวลาก็ไปแทนตัวครับพิมพ์ใหม่เข้าไปเลยครับพิมพ์นะครับเข้าไปเราเปลี่ยนตามนี้นะครับ x axis เนี่ยเปลี่ยนเป็นระยะทางy นั่นเป็นเวลาโอเคนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ลองที่ปุ่มโอเคครับจะเห็นว่าแกน x แกน y นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแกน x จะเปลี่ยนเป็นระยะทางนะครับแกน y จะเปลี่ยนเป็นเวลาหน้าต่าง property ของ access เนี่ยอาจารย์สามารถปรับแต่งได้นะครับจะขยายฟอนต์มันก็ได้เลยครับอาจารย์ก็จะเป็นคลิกอีกครั้งนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนฟอนต์และในแท็บฟอนต์เนี่ย color เนี่ยอาจารย์ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยว่าจะใช้ฟอนต์อะไรนะครับขนาดเท่าไหร่นี่ผมว่า18เลยอันนี้อาจารย์ต้องบนมุมพันธุ์จัดใช่ไหมครับโอเคครับเดี๋ยวเราทำการเซฟนะครับคลิกที่ไฟล์เมนูหลังจากนั้นเลือกเป็น save as image นะครับ save as image นะครับถ้า save as เนี่ยมันจะเป็น save ชื่อไฟล์ดอทกราฟนะครับให้อาจารย์เลือกเป็น save as image นะครับ
เลือกที่ถูกเดี๋ยวครับก็จะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับให้อาจารย์ตั้งชื่อไฟล์ผมตั้งเป็นผมตั้งชื่อเป็น equation ครับ EQUA TIONEQUA TION นะครับแล้วก็หลังจากเราตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วนะครับในช่อง Save as Type นะครับให้อาจารย์ที่เราสั่งนะครับจะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมานะครับในที่นี้ให้อาจารย์เลือกเป็น .jpg นะครับ jpg ที่เขาเรียกว่า jpeg ครับชื่อยาวๆมันคือ Joy Photographic Expert นะครับหลังจากนั้นคลิกเซฟนะครับคลิกเซฟเลยอาจารย์ท่านไหนเสร็จแล้วนะครับเปิดในคอร์สบทขึ้นมาครับแล้วก็อินพอร์ตรูปเข้ามาเลยครับที่เป็นเซฟไว้ตรงไหนนะครับที่ insert นะครับที่ virtual ribbon ของในคอร์สบทแล้วก็เลือก picture นะครับทันไหมครับยังไม่ทันใช่ไหมครับคุณตาดีอย่าลืมกลับภาพนะกลับภาพด้วยกลับภาพนะครับจะเป็นคลิกที่รูปนะครับหรือว่าคลิกที่ถัดฟอร์แมตหลังจากนั้นที่โรเตทนะครับเลือกเป็นคลิกออริจินอล